อิทานิตัสสะพระโควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตสัพเพสังขาราอนิจจาสุปรมัสสดุพระพุทธศาสนายุกาลจำเดิมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้พระองค์ท่านทรงพระปรินิพพานล่วงแล้ว 2,566 พระพรรษาปัจจุบันสมัยซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สุรทินที่7เดือนพฤษภาคมมมาตรพระพุทธศาสนายุกาลแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีบัณฑิตผู้มีพระหูสูงได้พึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุปัฏฐานังทีฆรตังเอตมังครมุตตมันติติคนเราเกิดมามีชีวิตยืนยงเพราะไม่ปงชีวิตสัตว์เกิดมาร่ำรวยทรัพย์สมบัติเพราะชอบบำเพ็ญทานเกิดมามียศศักดิ์อัครฐานเพราะไม่ขี้อิจฉาเกิดมามีรูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่ขี้โกรธเกิดมาไม่มีทุกข์มีภัยให้โทษเพราะไม่ชอบทรมานสัตว์เกิดมามีชื่อเสียงไม่วิบัติเพราะชอบรักษาศีลเกิดมาไม่ถูกคดีหรือติฉินเพราะไม่ใส่ร้ายผู้อื่นเกิดมามีบริวารดาดื่นก็เพราะว่ามีเมตตาเกิดมามีปัญญาเพราะชอบฟังเทศน์ฟังธรรมคนเราหนอเกิดก่อสังขารเพราะกรรมบันดาลให้เราเห็นผลตัดโรควนเวียนหันเหียนเวียนวนเพราะกรรมของตนส่งผลเกิดมาอายุใครสิ้นมาพลันตายจากฆ่าเขาไว้มากชาติก่อนนั้นหนาเกิดมาชาตินี้กรรมตามมีมาต้องมรณาเสียเมื่อเยาว์วัยเกิดมายากจนขัดสนเงินทองเพราะหวงข้าวหวงของไม่ต้องสงสัยมีคนมาบอกออกปากเรียรายก็ไม่มีใจเรื่องบุญสุนทานเป็นคนตนีที่เรียกว่าขี้เหนียวเก็บเงินอย่างเดียวเพราะหลงสังขารพระเถเนนชีไม่มีเจือจานเกิดมาจนอานขอทานเขากินบางคนเกิดมาสง่าด้วยยศไม่เคยคิดคดอิจฉาใครสิ้นมีมุทิตาอยู่ในดวงจิตชาตินี้ระบินชื่อเสียงระบือบางคนเกิดมาโสภาผุดพองรูปร่างเอี่ยมอ่องใครมองร้องหือรอสวยสักการชาวบ้านเรื่องลือเพราะใจไม่ถือเอาโทษโกรธใครยิ้มแย้มแจ่มใสในการทำบุญกุศลอุดหนุนให้หน้าตาสดใสปฏิบัติพ่อแม่ยิ้มแต่ชื่นใจส่งผลบุญให้ใบหน้าโสภินแม่กลิ่นของลูกนี้ดียิ่งนักท่านฝูงฟักรักลูกเต้าเฝ้าถนอม
เหลือบลิ้นยุงเลือดไหลไม่ให้จองทุกข์ก็พร้อมทนทุกข์ทุกประการนับเป็นบุญวาสนาพามาเกิดสร้างฐานะรำเริศเกิดหลักฐานมีปัญญามีสติดำริการมีความคิดเชี่ยวชาญมีศีลธรรมลูกได้พึ่งแม่กลิ่นมาตั้งแต่ต้นจึงผ่านพ้นเพศภัยไม่ถลำบุญคุณแม่ทั้งหมดจงจดจำแล้วคิดนำตอบแทนจึงแสนดียามมีงานช่วยงานของแม่บ้างอย่าปล่อยวางเบินเฉยกันเลยนะนึกถึงแม่เคยเฝ้าเลี้ยงเรามามากยิ่งกว่าใครๆในสังคมแต่มาวันนี้แม่กลิ่นลาลับดับสังขารลูกนำร่างไร้วิญญาณแผ่ผลกุศลส่งเป็นหนี้แม่ใช้หนี้อย่างนี้ตรงจุดประสงค์โอวาทของพระศาสดานับตั้งแต่นี้แม่กลิ่นคนดีไม่มีเคยนั่งกินข้าวพนาวพนอแต่มาวันนี้แม่ไม่มีคงเหงามองแต่รูปภาพแม่เราเห็นแล้วก็เศร้านั่งน้ำตาคลอแม่กลิ่นมณีสิ้นชีวิตแล้วน้องพระนิพพานจงเปิดรอวิญญาณของแม่ด้วยเธอต้องมาสูญสิ้นต้องมาจากหินแดนดงลูกนี้ยังลืมแม่ไม่ลงรักแม่มันคงไม่มางเมื่อแต่เล็กจนโตแม่นี้ใจดีเหลือเกินเลี้ยงลูกมาหมดท้องหมดเงินคิดแล้วก็เขินก็อายเสียดายยิ่งนาเสียดายรักที่แม่ถนอมแม่ลำบากแม่ก็ยอมหวังลูกทั้งพ้องสบายแต่แม่มณีความดีไม่มีเสื่อมคลายหลับเถิดแม่หลับให้สบายผลบุญจงได้กับแม่กลิ่นเธอวันนี้แม่กลิ่นก็ต้องสูญเสียชีวิตคนเราเนี่ยมันมีการสูญเสียกันทุกคนครับ
แล้วแต่ว่าเราจะสูญเสียกันตอนเป็นหรือสูญเสียกันตอนตายตอนเป็นก็สูญเสียตอนตายก็สูญเสียเช่นเดียวกันตอนเป็นเนี่ยจะสูญเสียมากกว่าตอนตายตอนเป็นสูญเสียมากกว่าตอนตายอย่างไรครับเพราะว่าตอนเป็นเนี่ยมันสูญเสียทุกวันค่ากับข้าวค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าครองชีพว่าอย่างนั้นค่าครองชีพเนี่ยสูญเสียทุกวันครับแต่ตอนตายเนี่ยสูญเสียครั้งเดียวเดี๋ยวเราก็เผาโอ้ตอนตายสูญเสียครั้งเดียวจบเลยเหมือนพ่อสะพลวันนี้เขาสูญเสียแม่ใช่แล้วแต่เมื่อเขาสูญเสียแม่แล้วเป็นอย่างไรครับทำอย่างไรให้ลูกของแม่กินเนี่ยเขาไม่เสียศูนย์โอ้ต้องทำอย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดพ่อสะพลลูกๆแม่กินทุกคนก็เสียศูนย์เนี่ยเป็นอย่างไรครับมันจะทำให้จิตใจเขาสูญสิ้นนั่นเชียวจะทำให้จิตใจเราสูญสิ้นคนเราพอสูญสิ้นแล้วนะโยมชีวิตมันไม่อยากได้อะไรแล้วล่ะไม่เยื่อใยใยดีอะไรแล้วมันไม่อยากได้ดิบได้ดีอะไรเลยถ้าใจมันสูญสิ้นนั่นเชียวกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกังวลระทมใจแต่วันนี้การสูญเสียของแม่กลิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรครับลูกหลานและญาติโยมทุกคนนะมาช่วยกันส่งเสริมส่งเสริมแบบไหนมาส่งเสริมว่าทำอย่างไรจะให้ดวงวิญญาณแม่กลิ่นกาสาริกรรมเนี่ยไปสวรรค์ไปสุคติพบเบื้องหน้าอันดีงามเพื่อที่จะไปเกิดเป็นนางฟ้าที่เรียกว่าจุติจุดตังอรหังจุติหมายความว่านั่นคือการย้ายภพย้ายภูมิแม่กลิ่นบทหมดบุญจากเมืองมนุษย์ก็จะไปจุติบนสวรรค์ครับเดี๋ยวพอหมดบุญจากสวรรค์ก็จะได้กลับมาจุติเป็นมนุษย์ก็เป็นวัฏจักรว่าอย่างนั้นแม่กินกาสาริกรรมเนี่ยมีบุญดีมีบุญดีอย่างไรครับมีลูกชายเป็นถึงนักร้องชื่อดังทั่วประเทศสร้างชื่อเสียงให้วงตระกูลแม่กินกาสาริกรรมเนี่ยมีลูกชายก็เหมือนลูกเทวดามาเกิดลูกเทวดามีลูกสาวก็เหมือนลูกนางฟ้ามาเกิดลูกนางฟ้าเพราะว่าลูกเทวดาลูกนางฟ้าเวลามาเกิดกับแม่กับพ่อเป็นอย่างไรครับพวกนี้จะไม่มามือเปล่าไม่มามือเปล่าลูกเทวดาลูกนางฟ้ามือขวาจะถือถุงเงินมือซ้ายจะถือถุงทองสาธุเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่มีความสุขเกิดมาแล้วทำให้พ่อแม่สบายใจนั่นเชียวเกิดมาแล้วช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้พ่อแม่มีความเจริญรุ่งเรืองสาธุเนี่ยแม่กินกาสาริกรรมได้ลูกเทวดาลูกนางฟ้ามาเกิดครับแต่บางคนเกิดมามีกรรมมีกรรมอย่างไรลูกแม่กินได้ลูกเทวดาลูกนางฟ้ามาเกิดครับทำไมลูกกูได้ลูกโจรมาเกิดเว้ยแน่ลูกโจรเวลามาเกิดมือขวาไม่มีถุงเงินมือซ้ายไม่มีถุงทองมือขวาไม่มีถุงเงินมือซ้ายไม่มีถุงทองแล้วมันถืออะไรมือขวาจะถือเตารีดมือซ้ายจะถือคันไถงั้นเช้าเกิดมาไม่เคยทำอะไรจ้องจะรีดไถพ่อแม่กินอย่างเดียวอย่าให้รู้นะว่าแม่กูเงินเดือนผู้สูงอายุออกเมื่อไหร่นะลูกเนี่ยพร้อมที่จะไปแบ่งได้ทุกสถานการณ์พร้อมที่จะรีดจะไถแต่แม่กินเนี่ยก็มีลูกดีช่วยกันอุปถัมภ์ค้ำชูครับพระคุณของแม่จึงมีมากมีคุณค่าพระคุณเป็นอย่างไรวันนี้ก็จะให้ช่วยกันฉลองศรัทธาใช้เวลาสักไม่ถึงประมาณชั่วโมงนึงครับผมเพื่อที่จะอัธยายในพระสูตรพระธรรมพระวินัยให้มันครบครับขอนิมนต์ลูกใจนิดเหนือสะกิดใจหน่อยฟังแล้วอย่าน้อยใจเลยนะยกส่วนบุญแทนคุณมารดายกส่วนบุญแทนคุณมารดาโอโยมท่านจาจงจดจำด้ว
ำพระเทศนาคุณมารดามีข้าสูงล้ำผู้เขาเรากาท่านว่ายังตามมาจะมาเทียบธรรมว่าเป็นแนวทางขึ้นตราช่างประชดประชันเขาว่าไม่เกินเศษหนึ่งคุณทานพระโพธิญาณตรัสเนบัญญาเมืองละตั้งแต่เจ้าคลอดออกมาเป็นกายกว่าจะถึงวันนี้เป็นที่หมายแม่ยังเลี้ยงได้ไม่บายหน้าเบลคำว่าแม่ว่าพ่อผู้ก่อเกิดลูกเอากำเนิดเกิดจากนายอยากเตือนลูกหญิงอยากติ่งลูกชายไม่มีพระคุณใครเท่ากับมารดานะบิดามารดอนนะกุ๊ก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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะบิดามารดอนผู้ให้กำเนิดลูกเอ๋ยเราเกิดกันมาจากไหนว่าเลี้ยงดูคำชูท่านไว้ไม่มีคุณใครเท่าบิดดมันดาพอท่านโอปราธรรมแม่ข้ามโจรท่านได้เลี้ยงดูเราโสดโนลเป็นเพราะคุณพ่อแม่ที่คำจนท่านได้เลี้ยงดูเราอย่าลืมคุณก็บอกแม่เป็นหญิงอยู่เบื้องซ้ายส่วนพ่อเป็นชายอยู่เบื้องขวาแล้วเราเป็นลูกถูกตำราเลี้ยงบิดดมารดาให้สุขสบายว่าขอถามสักอย่างลูกโปรดฟังสักถามอะไรโปรดถามสักอย่างโปรดฟังซ้ำลูกเอ๋ยครับว่าแต่แม่เลี้ยงเรามาจนโตเนี่ยเราเคยอาบน้ำป้อนข้าวให้พ่อแม่เราบ้างไหมเราเคยอาบน้ำป้อนข้าวให้คนที่เราเรียกพ่อเรียกแม่บ้างหรือไม่แต่ลูกบางคนนั่งอายนะเพราะว่าบางรายก็ยังไม่เคยแม่บางคนเนี่ยเลี้ยงลูกมากว่าจะโตนะโยมเป็นไงครับชีวิตเนี่ยเหมือนทศพลหิมพานต์เนี่ยเหมือนอย่างไรโถตอนนี้ได้เป็นนักร้องดังก็จริงนั่นเช้าแต่ตอนที่กำเนิดเกิดมาโยมรู้ไหมว่าทศพลหิมพานต์และลูกแม่กลิ่นเนี่ยเขาได้อาบน้ำในอ่างน้ำกุชี่เหรอไม่มีล็อกสมัยนั้นเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มีไม่มีทศพลหิมพานต์กับลูกแม่กลิ่นเนี่ยโยมรู้ไหมว่าอาบน้ำตรงไหนจากแม่อาบน้ำตรงไหนของแม่ครับนอนอยู่บนสันนักแข้งนี่สิสันนักแข้งเนี่ยนะแม่กินนี่มีลูกน้อยเครื่องทำน้ำอุ่นก็ไม่มีไม่มีแม่ก็จะต้มน้ำให้มันเดือดก่อเตาถ่านเตาฟืนครับพอน้ำเดือดปุ๊บก็จะขันตักน้ำร้อนเอาไปผสมกับน้ำเย็นที่อยู่ในกะละมังอุณหภูมิวัดความร้อนก็ไม่มี
พอเทน้ำร้อนใส่ผสมน้ำเย็นก็มือแตะแตะในน้ำในกะละมังนั่นแหละไม่มีปลอดวัดกว่าจะได้น้ำอุ่นอาบให้ลูกบางทีมือแม่กินนี่แดงแจ๋ไปแล้วพอได้น้ำอุ่นใส่กะละมังเรียบร้อยเป็นไงครับแม่กินนุ่งกระโจมอกนั่งนอกกระชานบ้านเตรียมพร้อมไว้อย่างนั้นเหยียดขาตรงเป๊ะเอาลูกนอนบนสันหน้าแข้งประคองเอาไว้หัวทศพลหิมพานกระชนกับหลังเท้าแม่กินนั่นเช้าตีนทศพลชี้หน้าแม่ตรงเป๊ะพูดให้เห็นภาพเลยพอลูกนอนบนสันหน้าแข้งได้เรียบร้อยเป็นอย่างไรครับแม่กลิ่นเอื้อมมือจะไปวักน้ำอุ่นในกะละมังมาชโลมลูกมือแม่กินยังไม่ทันถึงน้ำเลยเป็นไงหน้าแม่เปียกน้ำไปแล้วน้ำในกระมังกระเด็นใส่ทศพลเยี่ยวรถเขาเบาตาเนี่ยแม่นด้วยนะแม่ไม่เคยดุไม่เคยด่ากลับนั่งหัวเลาะชอบใจชอบใจพ่อมึงลูกเยี่ยวรถกูเต็มหน้าเลยเนี่ยเอื้อมเอามือไปวักน้ำอุ่นมันทำละล้างนี่แหละความรักของพ่อแม่น่ะจึงยิ่งใหญ่ครับโยมมางานศพแม่กลิ่นวันนี้เป็นยังไงครับโยมต้องเอางานศพแม่กลิ่นเนี่ยยกขึ้นมาเป็นครูเป็นครูส่วนเราที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นนักเรียนเราจะได้เรียนรู้กันว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นอย่างไรแม่บางคนนั้นเลี้ยงลูกมาโตกว่าแต่ละคนน่ะจะเหนื่อยจะยากลำบากเพียงไหนโยมรู้ไหมเป็นยังไงครับบางคนน่ะก็มีสุขเพราะลูกบางคนก็มีทุกข์เพราะลูกโอ้เรื่องแน่นอนพวกอาตมานี่ตะเวนกันเทศมาก็ทั่วประเทศแล้วครับได้เห็นหลายบ้านได้เห็นหลายตำบลไปเจอลูกบางคนเนี่ยเขาเลี้ยงพ่อแม่ดีแล้วก็มีดีใจด้วยดีใจด้วยแต่บางคนเนี่ยปล่อยพ่อปล่อยแม่เหมือนคนแก่อนาถาโอ้นั่นเช้าเห็นพ่อกับแม่เป็นคนแก่ที่สร้างภาระไร้ค่าลูกบางคนเห็นพ่อเป็นแม่เป็นคนแก่ที่สร้างปัญหาหมดประโยชน์อาตมาไปเจอบ้านนึงเป็นไงครับมีลูก5คน5คนด้วยกันโถ2ตายายอยู่ด้วยกันต่อสู้ชีวิตมาตั้งแต่มีนาแค่20ไร่จาก1เป็น2อยู่กัน2คนผัวเมียได้กันใหม่ๆครับทํานาได้ก็เก็บหอมรอมริบซื้อนาเพิ่มมีลูกได้5คนก็มีนา200ไร่มีนา200ไร่ด้วยกันทำนาเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวมาจนพ่ออายุ70เศษๆเป็นยังไงครับพ่อตายโอ้พอจัดงานศพพ่อเรียบร้อยเป็นไงแม่นั่งเศร้าเลยโยมกลัวตายตามพ่อไปไม่ได้กลัวตายหรอกเป็นไงครับกลัวลูก5คนมันจะแย่งหนากันกลัวลูกจะแย่งสมบัติด้วยความห่วงลูกแม่ถอดสังขารไปที่ดินอำเภอทำอะไรไปทำโฉนดมา5ใบโอ้5ใบด้วยกันยกที่นาให้ลูกคนละ40ไร่คนละ40ไร่4 5 20 200ไร่ยกให้ลูกหมดเลยไม่เหลือสักกระเบียดนิ้วให้ตัวเองเลยแม่เหลือสมบัติชิ้นสุดท้ายคือบ้านที่เลี้ยงลูกมาจนโตบ้านประคองรักพอลูกมันได้โฉนดที่นาเป็นชื่อมันเท่านั้นแหละเป็นไงครับเข้าตำราที่โบราณสอนสอนไว้ว่าพอได้กินหอยทอดมึงลืมยอดตำลึงมันเป็นยังไงเขาเรียกคนลืมตัวไงอ๋อนั่นชาวแต่ทศพลเนี่ยเขาได้กินหูฉลามได้กินหอยทอดเขาไม่เคยลืมยอดตำลึงไม่เคยลืมตัวตอนเป็นเด็กเราก็กินตำลึงต้มใส่ไข่กันโตมาเนี่ยเคยกินต้มจืดลูก5คนเขาได้โฉนดที่นาเป็นชื่อตัวเองเท่านั้นแหละเป็นไงครับเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีขายนาแม่มันเกลี้ยงเลยไล่ละ 300,000 ไล่ละ 300,000 ด้วยกัน40ไร่มีเงินคนละ12ล้านโอ้โห
เศรษฐีเลยนะพอมีเงินล้านเป็นไงครับลืมแม่มีเงินแล้วลืมแม่ไปซื้อที่ปลูกบ้านอยู่คนละหลังปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวได้ข้าวก็หุงกินเองทำเองทุกอย่างผ้าก็ซักเองงกงกเงื่อนไปทำบ้านก็ถูเองจัดการเองทุกอย่างเวลาอยากจะกินอะไรต้องใช้ลูกหลานไปซื้อหวานเข้าไปวันไหนลูกหลานอารมณ์ดีก็ได้กินของมันนั่นเช้าแต่ถ้าลูกหลานอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้กินมันหรอกต้องรอไปก่อนมีอยู่วันหนึ่งเป็นไงครับพอลูกมาก็ใช้ลูกไอ้ทิศมึงไปซื้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำให้แม่สักถุงได้ไหมลูกลูกตอบหน้าชื่นใจรีบวิ่งไปซื้อให้เลยไม่ว่างรถเครื่องไม่มีน้ำมันแม่ใครจะเดินไปไกลกันไกลรอต้องรอก่อนรอไปก่อนผ่านในซื้อกินรอเป็นอาทิตย์ยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกนั่นเจ้าจนแม่ไปลื่นในห้องน้ำคนข้างบ้านมาเจอเส้นโลหิตแตกเอาไปส่งโรงพยาบาลหมอบอก50 50เป็นตายเท่ากันนั่นเจ้าลูกไปนั่งล้อมเตียงดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายไอ้คิดเดินมาถามน้องสาวถามว่าแดงตั้งแต่เช้าแม่กินอะไรบ้างหรือยังแดงตอบไงพอไอ้คิดพูดเท่านี้อีแดงสะอื้นงักงักงักปิดคิดฉันซื้ออะไรไอ้แม่แม่ก็ไม่กินฉันไม่รู้ว่าแม่อยากจะกินอะไรพออีแดงพูดเท่านี้ไอ้คิดนึกได้ว่าแม่กูเคยบ่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะวิ่งออกจากโรงพยาบาลไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมา1ถุงกลับมาถึงเตียงแม่เทก๋วยเตี๋ยวใส่ถ้วยอีกมือถือถ้วยอีกมือถือช้อนน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนปากก็เป่าโอ้ยพ่อเสียงเขาเป่าติดเป่าทำไมดังจังล่ะพอก๋วยเตี๋ยวเย็นเอาช้อนตักเส้นจะใส่ปากแม่เป็นไงครับแม่ยกแขนข้างขวาขึ้นมาฟาดโครงไปที่ชามก๋วยเตี๋ยวถ้วยตกแตกเส้นเกินเตียงแม่หงายท้องสิ้นใจตายดูสิขนาดจะตายยังสร้างวีรกรรมให้ลูกมันอีกนั่นเจ้าลูกเอาศพออกจากโรงพยาบาลไปไว้ที่บ้าน7วัน7คืนบำเพ็ญกุศลให้คืนแรกนิมนต์พระสวดพระภิธรรมสาธุคืน2สวดศาสนาสาธุคืน3สวดสังฆะสาธุคืน4สวดพระมลัยทําให้ครบหมดทุกอย่างตอนเช้านิมนต์พระฉันเช้าฉันเพลฉันเช้าฉันเพลฉันเช้าฉันเพล14มื้อทุกวันอุ๊ยดีจังลูกชายแม่แต่มันไม่เคยเลี้ยงข้าวพระเลยโยมอ้าวทำไมล่ะครับตอนเช้านิมนต์พระฉันก๋วยเตี๋ยวเพลก๋วยเตี๋ยวเช้าก๋วยเตี๋ยวเพลก๋วยเตี๋ยวเช้าก๋วยเตี๋ยวเพลก๋วยเตี๋ยว7วัน14มื้อไม่เคยได้กินข้าวบ้านมันกินแต่ก๋วยเตี๋ยวโอ้โหกินก๋วยเตี๋ยวจนพระไม่กล้าเดินผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเลยโยมทำไมครับขนลุกสู้สู้สู้ขยแยงเส้นไปหมดไม่อยากจะกินอีกแล้วเผาผีแม่มันก็เมาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงนี่จะทำบุญครบรอบให้แม่มันมานิมนต์พระที่วัดเป็นไงครับฉันสั่งลูกวัดไปแล้วถ้าอีบ้านนี้มาบอกไปเลยไม่ว่างทำไมว่างให้มานิมนต์วัดหนองกระดีเก่ามั่งขี้เกียจไปกินก๋วยเตี๋ยวมันผีไม่ได้กินหรอกโยมพระเนี่ยฉันหมดสิหันหมดเราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เรานะเราต้องเลี้ยงท่านตอนเป็นดีกว่าเราไปเห็นนะท่านตอนตายพระพุทธเจ้าเนี่ยยังยกบิดามารดาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับแรกและทำไมเมื่อเราเป็นลูกเราจะไม่เอาความกตัญญูไว้เหนือหัวความชั่วอยู่ใต้เท้าเพราะว่าชีวิตคนเรานั้นโยมเอ้ยเกิดมามันก็อนิจจังทุกขังอนัตตาที่อาตมากล่าวว่าจุติจุตังอรหังจุตินั่นคือการย้ายภพย้ายภูมิว่าชีวิตความเป็นมาเป็นไปอย่างไรเราก็จะถกถกกันเข้าไปในสู่หมวดแห่งห่วงพระธรรมครับว่าเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำขอเตือนจิตใจลูกทั้งหลายจดจำรับสอบรองซ้ำอย่าทำนิ่งเฉยขอยกสังขารขึ้นมาเอ่ยอย่าได้รับเลยเรื่องบุญเรื่องทาน
ว่าสู่สู่สร้างรับเตปัญญาโปรดตั้งใจฟังเถิดคุณโยมจ้าว่าฟังด้วยดีนะกุ๊ก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 นะว่าฟังด้วยดียอมเกิดปัญญาบรรเทากามาในอารมณ์มาและใจฟังนี่ว่าขายนะใจอย่ารวนรีจะเสียกันตายฟังเทศวันนี้ก็เพื่อต้องการเห็นเราทุกข์านั้นเกิดปัญญาเกิดมาเป็นคนทุกคนยอมตายไม่ว่าโยมผู้ชายหรือโยมผู้หญิงญาติจบราชาก็อย่าประวิงรวนแต่เป็นสิ่งไม่จีรังการถึงจะมีสมบัติบ่ล้มมาจากมีเกียรติศักดิ์ว่าความมั่งคั่งนี้ก็ไม่อาจยื้อหรือว่าจ้างองค์พระมหาจุรังไม่รอเวลาถ้าจะนั่งกันให้มีความสุขนะครับไอฮิสโตถ้าเขาเราปิดไฟที่ตรงนี้ผมว่าจะดีเนาะเนี่ยไฟนี่นะไออากาศมันไม่เท่าไหร่สปองสปอร์ตไลท์ตามัวเลยเชียวไม่ได้มัวดีใจผมสั่นปุ๊บๆน้ำตาลจะลดนอกเบาหวานตายห่างหันดีซะบ้างคนเนี่ยเขากลัวพอผิวจะไม่พองไม่พองหาเล่นๆจนผิวไหม้ไปแล้วบาดเอ้ยอยู่ไหนดับไฟดีกว่ามั้งลูกทำไมเองเห็นพระดำจนขนาดนั้นจังไงเนี่ยสปอร์ตล้นสปอร์ตไลท์ปิดไปก่อนนะลูกโอ้มันร้อนจริงๆนะไม่ใช่อากาศร้อนอย่างเดียวลูกมันร้อนที่ไฟด้วยแล้วสปอร์ตไลท์อ่ะดีนะไม่ได้โกนหัวมาใหม่ๆไม่งั้นเลือกมั่มเลยโยมนั่งอยู่ไม่ได้แสบตาดิเออปิดเนี่ยข้างหน้านี่ก็ปิดเลยเนี่ยลูกปิดทั้งสปอร์ตไลท์ทั้งไฟตู้มันบาดเอ้ยกูขอให้มึงถูกรางวัลที่หนึ่งเลยนะถ้ามึงปิดไฟทั้งหมดเนี่ยนั่นเช้าแต่ถ้ามึงไม่เชื่อพระขอให้มึงเฉียดไฟเฉียดมาทุกหมดเลยลูกเอาปิดแล้วปิดแล้วเออมึงชั่วเฮ้ยลืมเนื้อไปหมดเลยกูถึงห่วงของรักจำเป็นต้องทิ้งไปนอนร้องกิ้งบนเชิงตะกอนขาดผู้เคียงมอนพ่อนายแม่นายเมื่อตัวเราตายอะไรเราจะติดโลกทัวญาติมิตรเขาทวนกันพิษสมัยลูกควรญาติมิตรกันไปด้วยหรือไม่รักกันผ่านเกลือนดูสิยังกับกายเมื่อเราล้มตายเขาก็พากันกลัวว่าจีรังนะกุ๊ก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 กุ๊กกุ๊กกุ๊กนะกุ๊ก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 นะกุ๊ก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 นะกุ๊กนะกุ๊ก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 นะกุ๊ก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 นะเมื่อตัวเราตายว่าอังนะจีรังวัตยังนกาโยตายแล้วแข็งโดเหมือนกับถอนไม้มันน่าอนาถก่อนเราขาดใจตายกับเรา
ว่าชีวิตคนเราอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่แล้วมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยไม่จีรังยั่งยืนเกิดมามันไม่ก็มีแค่4วัย4วัยด้วยกันตอนแรกเกิดครับทศพลหิมพานต์นี่อยู่ในวัยต่อแตะต่อแตะก็ชื่อเด็กชายสมบูรณ์เด็กชายสมบูรณ์ว่าอย่างนั้นพอโตมาเป็นหนุ่มทำบัตรประชาชนครับก็ชื่อนายสมบูรณ์โอ้ขยับขยื่นเลื่อนตำแหน่งแล้วใช่ตอนนี้พวกน้องๆของสมบูรณ์เขามีครอบครัวเขาก็มาเป็นคุณน้าสมบูรณ์คุณลุงสมบูรณ์ได้เพิ่มตำแหน่งพอมาต่อแตะก็มาเต่งตึงครับพอเต่งตึงปุ๊บมันก็เข้าสู่วัยตรงเตงวัยตรงเตงแล้วและในที่สุดเดี๋ยวก็ต้องตายโอ้เหมือนอาตมาตอนแรกเกิดก็ชื่อเด็กชายราชันครับโตขึ้นมาทำบัตรประชาชนก็มาเป็นนายราชันมาบวชเป็นเณรเป็นสามเณรราชันมาเป็นพระอาจารย์ราชันพระครูราชันครับตอนนี้ก็เป็นหลวงตาราชันหลวงปู่ราชันนั่นเจ้าอีกไม่นานฉันก็ผีราชันเหมือนกันโอ้เช่นเดียวกันว่าอย่างนั้นนี่แหละจึงบอกว่าให้เราเอางานศพของแม่กรีนยกขึ้นเป็นครูส่วนเราที่นั่งดูน่ะเป็นนักเรียนเรียนธรรมะสังขารเนี่ยนะสิ่งที่อยากจะบอกโยมต่อไปนี้นะบ้านใครคนไหนถ้าญาติเราเสียชีวิตน่ะใครที่มีญาติเยอะๆโยมบอกเขาไปเลยว่าบอกไปว่าของงดรับพวงหรีดได้ไหมทำไมครับแต่คนที่จะซื้อพวงหรีดน่ะอย่างสมมติพวงละพันก็เงินไม่จับภาพเลยไปซื้อเขาถาเขาสาร5โลน่ะถุงละ100ได้10ถุงนะโยมเขียนชื่อนามสกุลของโยมติดถุงข้าวสารไปเลยวันที่จะเผาศพพ่อเราแม่เราเนี่ยเอาข้าวสารแจกทานได้เป็นพันๆกระถางพันๆถุงเลยนะโยมเนี่ยพวงหรีดเนี่ยเป็นเงินไม่ต่ำก็สองแสนพอเผาศพไม่กินเสร็จทศพลก็ไม่ได้อยู่เพราะติดงานน่ะติดดูแล้วเจ้าอาวาสจะต้องเก็บพวงหรีดทิ้งเป็นภาระสมภารมันเป็นภาระแต่มันก็เป็นภาระแล้วล่ะเพราะว่าชื่อสมภารคือภาระครับสมภารเนี่ยคือผู้รับภาระนั่นเชียวโยมจะคิดว่าเป็นเจ้าอาวาสแล้วดีไม่ใช่ทุกวันนี้พระที่อยู่ในวัดนี่ไม่ได้เป็นใหญ่นะโยมแล้วใครเป็นใหญ่กว่าเจ้าอาวาสนกพิราบทำไมล่ะครับมันใหญ่กว่าพระอีกใหญ่ยังไงเพราะมันขี้พระกวาดทุกวันโอ้ไปเป็นขี้ข้ามันว่างั้นเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยมีดีอยู่แค่2อย่าง2อย่างนี้คืออะไรดีอย่างที่1ไปสวดบ้านใครได้นั่งหน้าให้โยมรู้ว่าลูกนั้นน่ะเป็นเจ้าอาวาสโอ้นั่งหน้าเป็นเจ้าอาวาสดีอย่างที่2เป็นไงครับไปสวดบ้านใครได้2ซองโอ้พระพูดใช้ไม่ได้เสร็จเจ้าอาวาสนั่นเจ้านี่แหละสมภารเป็นผู้รับภาระอันยิ่งใหญ่ครับเหมือนแม่กับพ่อเนี่ยรับภาระเลี้ยงลูกมาเนี่ยว่ามันใหญ่ยิ่งขนาดไหนใช่แล้วทั้งที่ในพยัญชนะไทยเราเนี่ยมี44ตัว44ตัวด้วยกันตั้งแต่กอไก่ถึงหอนกฮูกครับและในพยัญชนะนั้นมีพยัญชนะอยู่2ตัว2ตัวคืออะไรบ้างที่อยู่คู่กันก็คือคอควายเข้านากับคอคนขึงขังคอคนกับคอควายเนี่ยนะคอคนกับคอควายเนี่ยอยู่คู่กันครับเอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่เอาคอคนกับนอนหนูมาติดกันและอ่านว่าคนน่าคิดอยู่ทำไมเขาจึงเอาคอควายกับนอนหนูมาปนกันและอ่านว่าคนใช่มันเป็นปริศนาธรรมนะโยปริศนาธรรมคอควายเนี่ยครับควายเนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของความโง่แต่ควายเนี่ยมันเป็นโลโก้ของความอดทนแม่เข้าใจพูดและควายเนี่ยเขาเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนอะไรครับเหมือนพ่อกับแม่เราพ่อแม่เราเนี่ยนะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นพ่อคนแม่คนทั้งนั้นเป็นไงอ่ะเลี้ยงลูกมาแต่ละคนกว่าจะโตเนี่ยอึดยิ่งกว่าควายอีกไม่อึดลูกอดไม่อึดลูกไม่มีกินใช่แล้วไม่อึดลูกไม่มีใช้ครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อครอบครัวเพื่อลูกทั้งนั้นแล้วลูกเรียนจบแล้วมีลูกโยมคนไหนบ้าง
ว่าแม่ฉันเรียนจบแล้วฉันไม่ไปไหนฉันจะอยู่ช่วยแม่ทำนาทำไร่มีมั้งไหมล่ะรอไปเถอะครับกูต้องไปทำงานกรุงเทพมีเงินเดือนกินสะดวกสบายเมื่อก่อนคนที่ทำงานมีเงินเดือนกินเนี่ยเขาเรียกมนุษย์เงินเดือนมนุษย์เงินเดือนแต่ทุกวันนี้เขาเรียกไอ้พวกเงินไม่ถึงเดือนทำไมเรียกงั้นครับโยมดูพวกทำงานมีเงินเดือนกินเถอะเป็นไงครับเงินเดือนออกใหม่ๆ2อาทิตย์แรกกินกันอย่างกะลาชาพออาทิตย์ที่3เข้ามายัดหามาม่ามันผู้ประสบภัยแต่ตรงไหนขาดตรงไหนไม่พอพ่อแม่มีเสริมมีเพิ่มมีเติมให้นี่แหละญาติโยมวิถีชีวิตคนเราก็อยู่เท่านี้เพราะฉะนั้นเรามางานศพกันวันนี้ขอให้เรามาช่วยกันน้อมส่งดวงวิญญาณของแม่กลิ่นกาสาลิกรรมนี้ให้ไปสู่สวรรค์ช่วยกันมาแสดงความอาลัยรักต่อเจ้าภาพผู้มีชีวิตอยู่และมาแสดงความกตัญญูต่อผู้วายชนเราจะสรุปเป็นเพื่องเรื่องท้ายให้โยมได้สดับรับฟังว่าโสกับปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิตุขาในประชิมในการแสดงพระสัทธรรมเทศนาสังคีติคถาอัฏฐาธิบายในบุญทักษิณานุประทานนกิจอุทิเทผู้วัยชนอัตมาภาพทั้ง3ลูกได้ยกขึ้นมาในช่องแห่งพระไตรปิฎกเป็นปฏิเฉดปฏิเฉดหนึ่งนั่นไซเรียกว่าพระสุตันตปิฎกมี 21,000 พระธรรมขันธ์ได้ยกขึ้นมาเป็นสติทำให้เกิดปัญญาอัคคติทำให้เกิดเป็นหาส่วนหมวดที่2นั่นไซเรียกว่าพระวินัยปิฎกมี 21,000 พระธรรมขันธ์เช่นเดียวกันได้อธิบายขยายความในมาตาปิตุสูตรในพระคุณของแม่ผู้ก่อกำเนิดเกิดกายสายโลหิตให้ลูกได้มีชีวิตมีเลือดมีเนื้อมีตัวมีตนมีลมหายใจส่วนปฏิเฉดที่3นั่นไซเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกมี 42,000 พระธรรมขันธ์ได้อธิบายขยายความในธรรมสังขารเกิดแก่เจ็บตายอนิจจังทุกขังอนัตตาครบถ้วนสมบูรณ์แบบแล้ว 84,000 พระธรรมขันธ์ในช่องแห่งพระไตรปิฎกลำดับต่อจากนี้ไปอาราธนานังกโรมิตัวกล่าวข้าพเจ้านี้ขอกราบอาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณพระมหานาคทั้ง4ลูกผู้มีพระหูสูตรและพระลำดับ25ลูกในดิริกาปรัตนานิมนต์ได้สวดในพระสุตันตปิฎกในพระวินัยปิฎกในพระอภิธรรมปิฎกตั้งแต่ยันเตจนถึงเหตุปัจจโยนักการบัตินี้ด้วยเทอญ